แอด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 ว่ะทำไปทำไมน่าจะลบทิ้งเหมือนกันนะกูเจอเด็กคนนี้ตามถนนกูขาดขาดแต่ไม่ได้เซตแต่สั้นแต่ไม่ได้เซตสั้นแล้วปู่นับ1 2 3เชนเกียร์ลง2 1 0เฮ้ยเย็ดนี่กูกับมึงเหรออ่าแต่ละรูปมาอันนี้คืออีก1เทปที่จะเป็นเทปเทมเพลตแอคว่ะเชื่อรูปมึงกับกูซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยว่าจะเป็นรูปแบบไหนเชื่อได้เลยว่ารูปที่มันเลือกเนี่ยไม่น่าดีของกูกับการเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากนะคือแฟชั่นในแต่ละปีมันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกูก็แบบมันจะมีบางลุคที่กูรู้สึกผิดพลาดกับตัวเองทำไมมึงเคยลบรูปในไอจีป่ะไม่กูกับการเป็นคนที่แบบลงแล้วลงเลยมันจะมีแบบพวกแบบว่าเคลียร์เปลี่ยนลุคมาแล้วมาเริ่มกันที่รูปแรกเป็นรูปใครแต่ไอ้รูปเนี่ยกูชอบรูปนี้ประมาณ 2-3 ปีแล้ว3ปีอันนี้คือทำผมทองรอบแรกรอบนี้ถ่ายละครเรื่องนึงน่าจะเป็นตอนทฤษฎีจีบเธอกำลังขับรถไปดูหนังรอบพรีเมียร์แอปวอร์จากโลเคชั่นมึงอยู่จะตัวทิศเยดโดจากความเบอร์เนี่ยรถมึงขับที่ความเร็วประมาณ50เหรออันนี้มันเก่งไปไหมแล้วก็แดดเนี่ยเป็นประมาณบ่าย3เย็นแล้วค่ะแดดลงนี่เย็นแล้วแต่รูปนี้เป็นรูปที่ชอบนะรู้สึกว่ากวนส้มตีนดีจริงอันนี้มันเป็นเซลฟี่ส่งให้พลอยหอกำลังไปแล้วอะไรเงี้ยเออประมาณนี้อ่ะเลื่อนกูทำทำไมอันนี้กูน่าจะลบทิ้งเหมือนกันนะกูก็เสร็จบากคิ้วบากคิ้วเขียนตาและกิดอะไรเนอร์แล้วมึงไร้ดั้งนะกูน่าจะเป็นแบบให้ไอ้แก๊งแบบเมคอัพตอนที่มันแบบออดิชั่นเมคอัพเพื่อเข้าแบบฝ่ายเมคอัพรู้สึกพลาดกับตัวเองลุคนี้ไหมก็ไม่ก็ตลกหลังจากนี้มึงจะไปลบรูปไหมอันนี้ไปอยู่ในไอจีเหรอก็ใส่ก็เก็บไว้ตลกดีชอบว่ะไปรูปต่อไปนี่คือปี1ชุดนิสิตนิเทศปีนี้ใช้ถุงผ้ามาด้วยมึงหน้าตาดูเป็นคนดีมากเลยตอนนั้นอันนี้คือตอนนั้นเป็นคาถากรเนี่ยยางนี่ปี1ผมทรงนี้เนี่ยในยุคนั้นมันฮิตอยู่นะผมก็ต้องแบบปาดๆอ่ะเออจริงๆกูว่ามันไม่ได้แย่มากในปี1กูว่าฮอตอยู่เออในตอนปี1กูว่าฮอตอยู่ประมาณนึงอันนี้มึงปี1ป่ะไม่ใช่อันนี้ปี4ใส่ชุดนิสิตวันสุดท้ายเฮ้ยแต่ลุคนี้กูว่าไม่แย่แต่หน้ามึงเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะมึงเดฟขึ้นป่ะเดฟตอนนั้นหน้ากูอ้วนตอนนั้นยังเบบี้แฟทอยู่เค้าเรียกเบบี้แฟทเหรอไอ้สัตว์ปี4นี่ยังไม่มีแล้วเบบี้แฟทปี4ไม่มีแล้วค่ะอันนี้คือบวมเบียร์ค่ะเนี่ยน่ารักดิมึงสั้นเท่าไหร่สั้นอ๋อประมาณ6นิ้วครึ่งมันสั้นลงเหรอตอนแรกมันยาวกว่านี้แล้วมันสั้นลงอีก1นิ้วไม่เหลือแล้วนะมันยุบได้เลยแล้วนะคาถากรอันนี้คาถากรละข้างๆนี่เป็นรูปคู่ไออัพแต่ถ้ามึงล้วงกระเป๋ามันแตกมากเลยนะมันล้วงกระเป๋าอย่างนี้ไออัพบอกให้ทำมันเป็นท่าฮิปตอนนั้นมึงเคยเห็นฮิปสเตอร์ไหมฮิปสเตอร์ยืนตรงสมัยนั้นฮิปสเตอร์เพิ่งยืนอย่างนี้แต่ว่ากูเปลี่ยนไงอัพบอกว่าเราต้องล้วงกระเป๋าก็เลยยืนอยู่มีที่มาไอ้กูว่ารูปกูไม่ได้แย่มากเท่านี้เนี่ยคือปี1ของจริงไอ้เหี้ยเบบี้แฟทมึงโหดอยู่ว่ะนี่มันคือผมทรงฮิเดโตชินากาตะใครอ่ะนักบอลญี่ปุ่นเป็นตำนานถ้ามึงผมยาวเนี่ยแล้วมันเป็นทรงเนี้ยนี่คือพี่โดมปกรณ์ลำไอ้ที่เขาดังตอนสอนเซตผมสวัสดีครับสวัสดีโซเชียลแคมป์ด้วยวันนี้ผมโดมปกรณ์ลำก็จะมาสอนวิธีเซตผมง่ายๆให้ทุกคนได้ทำเป็นก็ยายแมงมุมนะขยี้คือจับจริงๆอันนี้กูพูดจริงว่าเซตผมครั้งแรกคือดูตามพี่โดมแล้วทำตามจริงๆนี่หน้ากูเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันนะไปดีกว่าโอ้โหกูชอบรูปนี้รูปตัวเองที่ทะเลแบบเด็กมากๆมึงมีพุงเบี้ยตั้งแต่เด็กเลยวะพ่อสอนทุกวันนั้นอะหัวนมเท่านี้ทุกวันนี้ก็ยังหัวนมเท่าเดิมเลยจัดเห็นไหมผมชอบทะเลตั้งแต่เด็กแต่ยุค90แม่งต้องเที่ยวทะเลนะเออใช่ทุกบ้านเที่ยวทะเลหมดคิดว่าหน้าสองสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยคือบานาน่าบูทุกวันนี้มึงไปลงหาดูไอ้ลำนี้ยังอยู่เลยมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเขาจะมีแบบรูปแบบอันเล็กที่เราไปเล่นมาอ๋อเออนึกออกปะต่อไปโอ้โหเหี้ยการไม่น่าเลยจริงๆเหี้ยมึงเชื่อกูป่ะถ้ากูเจอเด็กคนนี้ตามถนนกูขาดขาดมึงพูดเหรอเขาบอกว่าที่เลือกที่อยู่ห้องครูที่โรงเรียนทุกแห่งเย็ดโดไฮโซนะใส่ลาคอนะคุณกางเกงนี่ลาขึ้นนะใครเป็นคนแต่งตัวให้แม่หรือพ่อแม่
นี่น่าจะที่ฮ่องกงอายุเท่าไหร่กูว่าสัก 3-4 ขวบแต่รูปนี้มันคุมโทนมากเลยนะเว้ยแบบสีเหลืองขาวจริงๆแล้วรูปนี้สวยนะกูชอบรูปเราสมัยก่อนมากเพราะว่าเราไม่ตั้งใจเป็นฟิล์มใช่ๆแต่ว่ามันต้องเป็นฟิล์มทุกวันนี้เราพยายามจะฟิล์มไงหรือว่ามันเท่แต่ทุกวันนี้กูไม่ได้ใช้กล้องฟิล์มนะใช้ฟิลเตอร์ฟิล์มเพราะไม่มีเงินซื้อฟิล์มแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ฟิล์มแพงสัสรูปต่อไปอันนี้คือม.4อันนี้คือเรียนรอดอมึงดูหัวกูดีสัตว์เห็นแล้วแบบอยากขมับขมับขมับสักทีอย่างนี้เหี้ยห้องเรียนปกติเขาจะเป็นโต๊ะ2 2 2ใช่ป่ะนี่มึงเอาชิดกันหมดเลยอ่ะข้างหลังตรงเนี้ยมีประมาณ6โต๊ะเรียงเป็นแพรหูโต๊ะยาวเนี่ยมันมีเหตุผลทุกวันเราจะเล่นไพ่กลางวันเล่นไพ่ถ้ามึงแยก2 2เงี้ยมึงก็เล่นได้แค่2คนแต่อาร์มเนี่ยจะมีไพ่อยู่ในเกมแล้วแจกนี่แล้วก็ส่งต่อมันก็แจกนี่มันก็ส่งต่อส่งต่อไปเลยแล้วก็ร่างเนี้ยทำเนียนๆส่งส่งแต่ไอ้กะอะไรมาเอาต่ออีกไหมเนี่ยอันนั้นไว้จัดงานแต่แล้วแบบจัดงานบอร์ดไปต่อไม่โดนกระทืบกูแปลกใจอ่ะกูพูดตรงๆเลยมึงดูกูห้องพัดลมค่ะนี่เขาต้องมีคาร์ดิแกนเพราะไอ้เหี้ยโรงเรียนเอกชนไงมีแอร์อะไรเซลฟี่อะไรไม่รู้ N72 หรือเปล่ายุคนั้นอ่ะกูว่า BB อันนี้คือรูปไปขอพินเป็นไม่ได้อาจจะเป็นรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ใครให้พินมึงบ้างตอนนั้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่น่ามีแอดอะไรแอดสคูลหรือแอดสยาม on the way สยามอย่างนี้ไม่เราต้องตั้งดีซี่ดับดีซี่อ่ะไม่ว่าแต่ว่าฉันตอบเธอคนเดียวสยามวิทย์ทรงนี้มาไงวะทรงกลาครอบแล้วสมัยก่อนไว้ผมยาวได้ขนาดนี้เลยอันนี้น่าจะปิดเทอมน่าจะสงสัยไหมซ่อมสกซ่อมค่ะรองเท้านี่รองเท้าแตะนะนี่ก็น่าจะบีบีสมัยนั้นยังใส่สร้อยพระอยู่น่าจะหลวงปู่ซิ่งวัดกิ่งโค้งกูท่องนโม3จบนโมในตัดนโมในตัดนโมในตัดหลวงปู่ใส่โค้งแล้วปู่นับ1 2 3เชนเกียร์ลง2 1 0ป่ะป่ะป่ะอันนี้นิสิตป่ะใช่อันนี้กูว่าน่าจะปี1เว้ยเป็นยุคเดียวกับผมพี่โดมอ่ะแต่ไม่ได้เซตแต่สั้นแต่ไม่ได้เซตสั้นนี่ไงข้างบนมันยาวแต่ว่ามันแบบอ๋อเหรอไอเดียในการแลบลิ้นออกข้างนี่มันเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันไปต่อสิไม่นี่คือยุคบุกเบิกนะสิ่งเนี้ยคือทำให้เฟยเข้ามาเป็นอยู่ในวงการเนี่ยทุกอันเลยนะผมบอกให้นี่คือใบเบิกทางการเข้าสู่วงการแล้วนี่พ่วงกับคุณบอสกุโนรู้จักบอสกุโนป่ะบอสกุโนคนนี้เขายิ่งใหญ่มากพี่น้องลูกขนไก่ดิวกิน PP MVPP ล่าสุดพี่บอสก็กำกับใช่ใช่เขาเป็นพ่วงกับคนแรกครูสอน acting คนแรกในชีวิตตอนนั้นปิ๊กนี่น่าจะอายุ16ป่ะในเรื่องใครไม่เคยดูก็น่าจะมีให้ดูอยู่นะลองไปเสิร์ชในยูทูบอาจจะมีก็ได้คนน่าจะมีถ่ายไว้อันนี้วิกนะมึงกูมาก่อนการกูบอกแล้วนี่กูเวนเนตเวนเนตเวนเนตนะเวนเนตแห่งปิกแอนนั่นถ้าผมกูทรงนี้นะนานนี้ไม่ได้เล่น F4 แล้วมึงบอกให้สัตว์อันนี้คือกูไปเป็นแบบให้ใครสักคนในคณะวิชาถ่ายรูปแล้วกูจำได้วันนั้นกูได้ไปเดินสกอนต่อด้วยทรงนี้ตอนนั้นมึงมั่นใจว่าทรงนี้มึงเท่อะไม่ได้มั่นใจแต่ก็แค่ไม่ได้ปีอะไรปี3เยี่ยมเหมือนนี่เลยสัตว์แทยังเฮ้ยนี่แทยังแทยังเฮ้ยแต่ก่อนมีคนบอกเยอะมากว่ากูหน้าเหมือนแทยังนี่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 เดินแบบกูก็ได้ไปเดินอันนี้น่าจะม.4ไม่ก็ม.5ประมาณนี้พี่สาวตัวเองประธานแฟชั่นกูก็โดนจับไปเดินแต่ถ้าเดินมึงนักเลงสัตว์เลยนะกูไม่ได้เป็นไอแบบนี่กูไม่ได้เรียนไอ้เหี้ยเขาให้กูเดินกูก็เดินแหมมาด่ากูเขียนตรงจริงจริงมึงยอมรับป่ะว่ามึงได้เข้าห่มผ้าเหลืองแล้วมันแบบมันได้อะไรกับตัวเองขึ้นบ้างจริงๆได้ไม่ได้ได้ตอนมึงฝึกมาแล้วมึงยังไปจอดทับหน้าโบสถ์เขาอยู่แล้วเขาห้ามจอดบวชนานไหมโอ้ยนานเกือบ3เดือนบวชกูบวชจนพ่อกูโทรตาม พ่อกูกลัวไม่สึกกลัวไม่สึกกลัวไม่สึกเพราะกูบวชวัดสะเกดแล้วแบบเป็นวัดหลวงไงมันก็แบบว่าสะดวกสบายนิดนึงดึกๆก็ไม่มีอะไรทำกันเดินไปซื้อประทัดมายิงเล่นนะแถวนั้นนะภูเขาทองอ่ะหลวงพี่จุดโอ่งเลยหลังมติกูเป็นพันแถบตู้ผีไปต่อแยนดอโคตรแก๊งเนี่ยมึงดูสาดโคตรแก๊งถุงเท้าเนี่ยมันจะมี2สไตล์นะมึงดูมันมีทั้งพวกเพื่อนกูที่ใส่แบบยาว
ของกูเป็นใส่แบบข้อสั้นเพราะว่าขากูสั้นถ้าใส่ข้อยาวมันยิ่งขาสั้นเฮ้ยของมึงตอนนั้นต้องเบรกเกอร์หรือนันยางนันยางดิคุณผมใส่เบรกเกอร์แล้วเด็กติ่มเลย4คูณ4เบรกเกอร์สมัยก่อนเป็นโฆษณาเตะบอลนะกูจำได้เออแบบเพื่อนกูใส่มาแล้วแบบไปนะขาหักเลยนะ4คูณ4สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมมึงต้องลงไปนั่งวะเด่นสุดไงเด่นสุดไงโคตรแก๊งอย่าล้อบวกปัดขวาไอ้เหี้ยเมื่อแบบจาดอเนี่ยฟองนื้อนี่ที่สวิสดูรูปเขาเนาะของกูก็อยู่ในโรงเรียนมึงแบบไฮโซกินสตรอเบอรี่เร็วมากอีดอกนี่มหาลัยแล้วป่ะมหาลัยแล้วมหาลัยแล้วปี2ปี3นี่แหละป่ะไอ้เหี้ยหล่อว่ะนี่คือเมื่อไหร่วะม.4 ม.5 นี่น่าจะงานเลี้ยงที่บ้านมั้งกางเกงชิปมันเดย์ตัวนี้เสื้อตอนนั้นเสื้อเจเจแล้วต้องติดกระดุมบนมึงเห็นป่ะเออติดจนถึงคออ่ะคิดว่าเท่มากตอนนั้นดิมแทททูดิมแทททูดิมแทททูเออกูชอบแทททูคัลเลอร์มากทรงเดิมเลยพี่โดมก็นี่ไงนี่ยังปี1อยู่เลยกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าต้องคาดหรอนี่เซนโยแย่ดอไปทำอะไรเซนโยครับสาวเรียนจบเรียนจบม .6 ไปเถอะอย่าดอจับคอเกม possible ไอ้เหี้ยอ๋อนี่คือเกม possible เหรอเกม possible ครับเสื้อตัวข้างนอกเนี่ยกูยังเก็บไว้อยู่เป็นแล้วเสื้อตัวเนี้ยเวอร์ชั่นแรกตอนใส่วันแรกข้างๆเนี่ยเป็นหนังกูเงินเลยแล้วมันแตกเขาเลยเปลี่ยนเวอร์ชั่นเปลี่ยนแขนใหม่เป็นอีกผ้านึงเป็นหนังร้อนมากอีดอกแล้วใส่ออกรายการเกม possible นั่นมีใครบ้างนะกูพลอยปฐมพงษ์ปังปอนไอ้ปายนนเจมี่กิตออฟออกจากวงการไปเกือบหมดแล้วตอนนี้เหลือกูทอยปังปอนปายแต่น้องตอนนี้น้องผันตัวเป็นสตรีมเกมล่าสุดกูเข้าไปดูน้องสตรีมเกมก็มีกูกับไอ้ทอย2คนที่ดูแล้วก็ขึ้น2วิวก็ขึ้นพี่กูตอนได้แชทคุย2คนเหมือนคุยแบบทอยดูน้องเล่นดิไอ้เหี้ยไปซัพพอร์ตน้องด้วยจำชื่อช่องไม่ได้ไปหาดูยัดอันนี้มอต้นชัวไม่ใช่นี่ไอ้ลินเนี่ยเอ้าเหี้ยมหาลัยเหรอมหาลัยแล้วเฮ้ยทำไมเบบี้แฟตมึงเยอะหน้ามึงบวมกันน่ะกูว่าแค่เฮียหน้ามึงเด็กมากเลยอ่ะรุ่นเนี้ยปีอะไรจำไม่ได้ไหมปี1แหละเกียนพอสเนี่ยที่บอกก็เนี่ยเหลือ3คนข้างหน้าเนี่ยที่ยัง4คนข้างหน้าเนี่ยที่ยังอยู่หน้ากูเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะแล้วทำไมมึงต้องใส่ชุดนี้วะอันนี้อีกเรื่องนึงละอันนี้เป็นซีรีส์ทำต่อจากเกม Possible ชื่อ GPA เป็นซีรีส์แต่ละรูปนี่ก็มหาลัยแล้วนิตินิติไปเย้เด้อรูปนี้น่าจะเล่นกับพี่เผ่าเพชรในเรื่องเลิฟซองเลิฟซีรีส์ที่เป็น25 hours แล้วตอนผมก็คือกูยาวมากเฮ้ยแต่หน้าอันนี้หน้ามึงฝรั่งโอ้โหอันนี้ซูมอันนี้ไม่ใช่มึงอ่ะอันนี้คือคนเกาหลีเหนือไอ้นี่คือตอนแบบรูปตอนรูปบัตรนิสิตคิวไปไหนเฮ้ยเย็ดนี่กูกับมึงเหรอไอ้เหี้ยสมัยก่อนคือถือกล้องเดินด้วยกันเลยเลิกจับกล้องใหญ่ไปจับฟิล์มแล้วก็ตอนนี้จับฟิล์มกล้องจับฟิล์มไลก้าตัวใหญ่ตอนนี้เหลือที3อันเดียวนี่ก็คืออยู่ในวงการแล้วนะนี่งานเฟชชี่มั้งน่าจะปี3แล้วเห็นปากกามั้ยนี่ลามี่กูก็วาดรูปไม่เป็นหรอกเออกูก็เหน็บไว้เท่งั้นน่ะไอ้เหี้ยไอ้มาดิอันนี้คือยุคบึกเบิกของบิวตี้บล็อกเกอร์นะคุณไม่ยุคนั้นเขายังไม่เริ่มเลยนี่เขาอยู่ปี4กูอยู่ปี1อ๋อยังไม่เริ่มเหรอยังไม่เริ่มเอออันนี้กูอยู่ปีแต่เขาฮอตมากนะคุณไอพอดี้สมัยเรียนนะแต่ตอนนั้นเหมือนพี่ไอเริ่มคุยกับพี่โต้แหละอันนี้คือมึงเพิ่งบวชเสร็จป่ะใช่งานแต่งพี่โต้พี่ไอที่โคราชหลับเป็นตายตื่นเช้ามากกูไม่ได้ไปมึงไปไหนวะตอนนั้นกูทำงานกูถ่ายละครหนักช่วงนั้นอันนี้คือมึงเมาเหรอไม่ใช่เช้ากูง่วงก็เลยหลับแม่งเลยหลับเลย ตอนนี้มึงเริ่มถ่ายรูปยังทำไมมึงไม่รู้ว่าแสงมันเบิร์น ตอนนั้นในไอดอลเราคือทาดาวริสป่ะไม่ใช่เฮ้ยรถเที่ยอะไรวะสีตองสีตองก็รูปวันนี้เฮียเห็นแล้วบางรูปคิดถึงมากเหมือนกันนะเป็นโมเมนต์แบบย้อนเวลากลับไปแบบเยอะเหมือนกันดีว่ะเราก็ไม่เคยลบรูปกันกูว่าแม่งไม่ต้องลบหรอกเก็บไว้ดูตลกใช่ไม่งั้นถ้าเราลบไปอ่ะมันจะหาดูไม่ได้พอมันอยู่ใน IG มันหามันอยู่ตลอดเออกูผ่านมาเยอะเหมือนกันป่ะเยอะมากเหมือนกัน
มึงไว้หนวดดีละเออกูไว้หนวดอ่ะดีละอ่ะก็จบแค่นี้นะครับผมก็สำหรับเทปรีแอคคิดว่าอยากทำเทปรีแอคอีกนะเพราะสบายว่ะแล้วเดี๋ยววันนึงเราช่องเราเติบโต200ล้านวิวแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ไปเจอกันเทปหน้าแต่ช่องเราอ่ะคือคนดูอ่ะแม่งรู้ว่าพวกเราเฮียฮะแต่ดิแม่งชอบคอมเมนต์เฮียๆใส่พวกเราจริงเหรอจริงเหรอกูต้องไปได้เข้าไปดูแล้วล่าสุดอ่ะแม่งบอกว่าโคนันกูอ่ะเป็นโคนวยหัวขันกูต้องเอาแอคเคาท์กูเองไปเมนว่าเบาๆหน่อยเคยเห็นไม่ต่อเองของมึงก็ต้องไม่อ่านคนก็มากวนส้นตีนมึงเยอะเหมือนกันจริงเหรอจริงเหรออ่ะเดี๋ยวเข้าไปตอบบ้างถ้าเดี๋ยวเข้าไปตอบให้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่กระดิ่งกี่ลูก5